ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดครับสองสีสนามฟุตบอลเวียดนามครับสังเวียนแข่งซีเกมในปีหน้าความคึกคักเรื่องกีฬาย่านอาเซียนยามนี้ต้องยกให้เวียดนามครับนอกจากผลงานในเกมฟุตบอลที่ถือว่าเป็นยุคทองของเขาสร้างผลงานเด่นกว่าทัพช้างศึกของเรานะครับในหลายรายการทางเวียดนามยังเตรียมความพร้อมสำหรับแข่งขันซีเกมฮานอยเกมที่จะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าระหว่างวันที่21พฤศจิกายนถึง12ธันวาคม2564นะครับล่าสุดเจ้าภาพได้เผยโฉมสีสนามหลักสำหรับแข่งขันฟุตบอลซีเกม2021ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมีดังนี้นะครับสนามมีดินสเตเดียมครับกรุงฮานอยความจุ 41,192 ที่นั่งสนามกีฬาแห่งชาติของเวียดนามอยู่ห่างใจกลางกรุงฮานอยไปทางทิศตะวันตก13กิโลเมตรใช้แข่งขันทั้งฟุตบอลหญิงและฟุตบอลชายนะครับสร้างเสร็จแล้วเมื่อปี2003ออกแบบมาเพื่อสามารถรองรับการขยายความจุเพิ่มเติมในอนาคตได้อีกด้วยโดยล่าสุดครับรัฐบาลของเวียดนามเดินหน้าปรับปรุงสนามกีฬาแห่งนี้ครั้งใหญ่เพื่อรับมือการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่31ในปีหน้าโดยใช้งบประมาณ 6.4 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ205ล้านบาทครับกำหนดเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม2563ต่อมาคือฮังไดสเตเดียมครับกรุงฮานอยความจุ 22,500 ที่นั่งเป็นอีกสนามที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงฮานอยฮังไดสเตเดียมแห่งนี้ยังเป็นสนามเหย้าของฮานอย FC และเวียดเทล FC ถือเป็นสนามที่เก่าแก่ที่สุดของเวียดนามครับสร้างขึ้นเมื่อปี1938ใช้แข่งเฉพาะฟุตบอลชายครับต่อมาคือเทียนเจิ้งสเตเดียมเมืองนำดินความจุ 30,000 ที่นั่งสนามแห่งนี้ครับตั้งอยู่ที่จังหวัดนำดินห่างจากฮานอยไปทางใต้ราว100กิโลเมตรและเป็นสนามเหย้าของทีมนำดิน FC สนามนี้ใช้แข่งเฉพาะฟุตบอลชายครับต่อมาคือคัปปาสเตเดียมเมืองกวางนินความจุ 30,000 ที่นั่งครับเป็นสนามตั้งอยู่ในจังหวัดกวางดินนะครับเป็นสนามเหย้าของทีมทันกวางนิน FC สนามอยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ200กิโลเมตรสนามนี้ใช้แข่งเฉพาะฟุตบอลหญิงจุดเด่นของสนามแห่งนี้นะครับนอกเหนือจากเชียร์ฟุตบอลแล้วยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ยอดนิยมในเวียดนามอย่างฮารองเบได้อย่างสะดวกอีกด้วยครับทั้งหมดนี้ครับคือ4สังเวียนแข่งที่ทีมฟุตบอลชาติไทยจะต้องไปสู้ศึกล้างตาใน4เกมหนหน้านะครับแม้ว่าการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในปีหน้าแต่ทว่าคือศึกที่กองเชียร์ก็ยังเฝ้ารอกันอยู่ครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากท่านครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ